หลายๆคนน่ะกลัวว่าเรียนนิเทศไปแล้วจะตกงานซึ่งไม่ตกแน่นอนเราเรียนบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจมานะครับแต่ว่าเราไม่ชอบทำ YouTube มาแล้วทั้งหมด6ปีด้วยกันน้ำหนักเกือบ99กิโลเราเรียนไม่จบ4ปีนะอันยังชิงกระเด้นโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำ20 Fact About Me นั่นเองซึ่งเป็น20 Fact About Me ปี2021นั่นเองนะครับทุกคนเราอะเคยทำ20 facts ไปแล้วนะฮะเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มันอัปเดตอะเนาะเพราะว่าเราก็เรียนจบมหาลัยแล้วอะไรก็อาจจะมีสปอยเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก่อนที่จะไปดู20ข้อเกี่ยวกับเราเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับมีราคา50บาทนั่นเองนะฮะเปลี่ยนใหม่แล้วเหลือแค่50บาทนะทุกคนฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือคำว่านูชอนเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมาจากชื่อจริงของเราเองนะครับทุกคนนั่นก็คือคำว่าดานุสรนะครับทุกคนชื่อจริงเราชื่อว่าดานุสรนะฮะนูชิออนเนี่ยมาจากคำว่านุสรนะครับทุกคนซึ่งชื่อจริงๆภาษาเกาหลีที่เราใช้เนี่ยที่เราชอบเนี่ยก็คือคำว่าชินกินะฮะชินกิเนี่ยความหมายมันประมาณว่าเก่งรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อ2หนูอะอายุ24ปีแล้วค่ะเราอายุ24ปีแล้วนะฮะทุกคนปีนี้นะเราเกิดปี1997นะฮะหรือว่า2540นะครับจริงๆมันก็ยังไม่24บริบูรณ์หรอกนะฮะทุกคนตอนนี้ก็23เพราะว่าเราเกิด30กันยานะครับทุกคนข้อ3เราเป็นคนเลือดกรุ๊ป B นะครับทุกคนเผื่ออยากรู้นิสัยเกี่ยวกับคนเลือดกรุ๊ป B ก็ประมาณนั้นแหละนะใครที่เป็นเลือดกรุ๊ป B เหมือนกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ4เราเป็นคนสมุทรปราการโดยกำเนิดนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าคนเข้าใจผิดไหมว่าเราอ่ะเกิดกรุงเทพหรือเปล่าซึ่งไม่ได้เกิดกรุงเทพนะแต่ว่าไปเรียนแล้วก็ไปเที่ยวในกรุงเทพบ่อยนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วบ้านที่อยู่ตอนนี้เนี่ยที่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยก็คือสมุทรปราการนั่นเองนะครับทุกคนเผื่อมีคนอยู่สมุทรปราการนะฮะนะข้อ5เราเนี่ยเรียนจบนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุทนันทานั่นเองทุกคนก็น่าจะรู้เรื่องนี้กันแล้วนะฮะทุกคนก็มาบอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรียนจบแล้วนะฮะข้อ6ปัจจุบันทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะหลายๆคนน่ะกลัวว่าเรียนนิเทศไปแล้วจะตกงานซึ่งไม่ตกแน่นอนเพราะว่ามันมีสายงานที่ทำงานด้านนิเทศได้เยอะมากๆเลยเช่นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองนะฮะทุกคนเพราะว่าอะไรใช้สมองเยอะมากใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากแกคือแบบคือต้องมโนเป็นเลิศอ่ะข้อ7เราประกอบคอมพิวเตอร์เองเป็นได้นะใครที่ได้ดูแกะพัสดุเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็น่าจะได้เห็นว่าเราเนี่ยซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาต่อเองนะซึ่งเราเนี่ยต่อเป็นหมดเลยนะครับแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระดับนึงเลยนะฮะข้อ8เราเรียนบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจมานะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ชอบนะซึ่งผลพลอยได้ก็คือเราสามารถต่อคอมพิวเตอร์เป็นแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วก็ทำคือแบบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนแต่แค่ไม่ชอบไม่เชิงว่าไม่ชอบหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันเรียนแล้วมันไม่สนุกเราก็เลยเปลี่ยนไปทางนิเทศศาสตร์แทนนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราซิ่วนะทุกคนเราเรียนปวช.นะครับหรือสายอาชีพนะเทียบเท่าม.4 ม.5 ม.6นะข้อ9นะฮะเราทำ YouTube มาแล้วทั้งหมด6ปีด้วยกันนะทุกคนอาจจะแบบว่างงๆว่าแบบเฮ้ย6ปีเลยเหรอทำไมผมแบบเพิ่งมารู้จักช่องนี้จริงๆแล้วทำมานานมากๆเลยนะครับทุกคนทำมาแบบทำมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยนะฮะคือมันมีวิชาที่เราจะต้องใช้กล้องแล้วก็ต้องซื้อกล้องนะฮะเราเลยซื้อกล้องที่สามารถนำมาต่อยอดทำ YouTube ได้นะครับนี่แหละคือแบบว่าการมองกรรไกรของฉันตอนที่ฉันกำลังเรียนอยู่นะฮะทุกคนก็เลยแบบว่าได้ผลพลอยได้คือการแบบว่าเอากล้องเนี่ยมาทำงานต่อนั่นเองนะฮะทุกคนข้อ10อดีตเนี่ยเราเคยชอบความมืดมากๆเลยอะไรที่มืดมากๆสีดำหรือแบบความมืดอ่ะคือเราชอบมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ชอบแสงสว่างมากก็เลยเลือกห้องที่ติดหน้าต่างแล้วก็เจอแดดเยอะๆคือเราชอบเจอแดดเจอแสงเจออะไรมากคือแบบรู้สึกดีนะฮะทุกคนมองท้องฟ้าได้มองอากาศได้มองชอบมากข้อ11โสดนะทุกคนเห็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องโสดอยู่แล้วไม่น่าหน้าตาแกไม่น่าจะมีแฟนนะฮะก็เลยโสดนะฮะซึ่งเรามีสเปคที่เราแบบว่าแพ้อยู่นั่นเองนะทุกคนก็คือเราชอบหนุ่มแบบว่าไปในทางแบบญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรเงี้ยที่ติ๋ติอะไรเงี้ยคือแพ้มากแล้วถ้าหากว่ายิ้มสวยเนี่ยก็คือแบบตุยนะทุกคนคือแบบว่าเป๊กเลยนะเราไม่ค่อยชอบสายฝอไม่ค่อยชอบฝรั่งนะทุกคนถามว่าถ้ามาจีบได้ไหมก็คือได้ก็คือว่าเอ้ยฉันได้หมดแต่ว่าถ้าแบบว่าคนที่แพ้จริงๆเนี่ยก็คือสายแบบว่าตีๆหน่อยอะไรอย่างงี้ชอบมากแพ้มากนะฮะ12เคยอ้วนสุดๆเนี่ยก็คือน้ำหนักเกือบ99กิโลนะครับทุกคน
ตอนนั้นคือกินเยอะมากไม่สนใจใดๆเพราะฉันหิวฉันอยากกินมันพีคสุดๆเลยนะพีคสุดๆในชีวิตเลยนะครับ13เคยรู้สึกวิตกกังวลนะครับถึงขั้นรู้สึกว่าถ้าตายได้อ่ะก็คือดีเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเหมือนแบบว่าตอนนั้นเหมือนเรื่องมันเครียดเยอะมากสะสมมันก็เลยแบบมีความแบบวิตกกังวลคือแบบไม่กล้าคุยกับใครเพราะว่ากลัวเขาจะตอบกลับมาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือวิตกกังวลมากถึงขั้นแบบว่านั่งรอรถเมล์รู้สึกว่าแบบเฮ้ยรถเมล์แบบว่าชนฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขับรถเมล์มาชนกูหน่อย งงมากแต่คือตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเหมือนพอได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขไปเรื่อยๆมันก็หายไปเองนะทุกคนพอมันไม่มีเรื่องเครียดมากๆอะไรนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดเยอะนะทุกคนอะไรที่มันเครียดมากเกินไปมันก็ทำลายสมองเราเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือจะเป็นโรคแพนิคหรือจะเป็นโรควิตกกังวลก็ได้นะทุกคนซึ่งทางเราเนี่ยยังโชคดีที่แบบว่ายังกู้กลับมายังไม่ต้องไปหาหมอซึ่งไอ้โรคประเภทนี้มันต้องกินยาแล้วก็หาหมอเรื่อยๆนะฮะนะข้อ14วงผู้ชายวงเกาหลีผู้ชายที่เราติ่งมากๆเลยนะฮะในตอนนี้เนี่ยก็คือ Stray Kids นะครับ Highlight นะฮะแล้วก็ Treasure นั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆเราเป็นคนที่ชอบบอยแบนด์มากกว่าเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะข้อ15เวลาเรามีปัญหาเนี่ยคนที่คอยเป็นที่ระบายให้เราก็คือเพื่อนๆของเรานั่นเองนะทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นโอปอเพื่อนที่มหาลัยหรือว่าป้าฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะรับเรื่องทั้งหมดไว้เพราะว่าทางเราเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเครียดๆไม่สามารถปรึกษาครอบครัวได้นะทุกคนเพราะว่าครอบครัวก็จะมี mindset อีกแบบนึงซึ่งทางเราไม่เข้าใจเพื่อนอ่ะเป็นมนุษย์ที่รับฟังได้ดีคือเหมือนแบบนางฟังไปเรื่อยๆอ่ะนางก็ไม่ได้มีความแบบโต้ตอบอะไรเหมือนเราระบายไปลอยๆให้เพื่อนฟังนะข้อ16เราชอบเล่นเกมมากๆเลยนะครับทุกคนแบบโดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์เราชอบมากๆนะฮะและเราก็มีช่อง Twitch นะฮะ Wildlife Game ด้วยนะครับชื่อเดียวกับ Channel เลยก็คือ New Channel นั่นเองไปติดตามกันได้นะฮะทุกคนข้อ17โดยส่วนตัวเนี่ยเราไม่ค่อยมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายนะฮะทุกคนคือมีอย่างน้อยมากก็คือมีอู๋แล้วก็มีเพื่อนที่มหาลัยก็ไม่เยอะนะฮะทุกคนซึ่งก็อยู่คนละห้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แบบสนิทกันมากแต่ถ้าสนิทมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอู๋นะฮะทุกคนส่วนมากจะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงมากกว่าก็เลยจะมีนิสัยเป็นแบบว่าผู้หญิงนิดนึงแล้วก็อยู่กับเพื่อนผู้หญิงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแบบว่าตอนเรียนประถมมัธยมมหาลัยปวช.อะไรเงี้ยก็อยู่กับเพื่อนผู้หญิงมาตลอดเลยนั่นเองนะครับทุกคนข้อที่18เราเป็นทาสหมานะฮะทุกคนไม่ได้เป็นทาสแมวคือถามว่าชอบแมวไหมก็เลี้ยงได้แต่ตอนนี้ก็มีแมวอยู่นะฮะทุกคนแต่ว่าไม่มีชื่อนะเรียกน้องเหมียวน้องแมวน้องอะไรเงี้ยแมวจ๋าอะไรอย่างงี้นะนางกำลังมีลูกนะฮะเลยก็เลยต้องเลี้ยงไว้เป็นแมวของพี่สาวแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบหมามากกว่าชอบทุกพันเลยเรารักหมามากแล้วเราก็เลี้ยงหมาอยู่ตอนนี้นะฮะชื่อน้องลักกี้นั่นเองที่ไม่ชอบแมวเนี่ยเพราะว่าเราอะอดีตเคยโดนแมวตบนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าแมวมันอันตรายอะแมวมันสามารถทำเราเจ็บได้อะมันแบบฉันเคยโดนแมวแบบจิกหัวตรงเนี้ยทุกคนแล้วก็เป็นรอยแล้วก็เลือดไหลลงมาอย่างเงี้ยฉันแบบกลัวมากตอนเด็กๆนะคะตอนโตเนี่ยก็เคยโดนตบคือแบบว่าตบที่แขนอย่างเงี้ยกำลังไปลูบหัวมันตบตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือเปล่าแต่พอเดินเข้าบ้านมาอุ้ยเลือดออกฉันงงมากฉันโดนแมวตบข้อ19นะฮะเราลดน้ำหนักจาก99กิโลเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะพูดเพราะผู้ชายนะครับทุกคนอันนี้คือแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า amazing มากสำหรับฉันคือตอนนั้นน่ะเหมือนแบบว่าคุยกับผู้ชายคนนึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะหล่อดี perfect นะฮะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบว่าลดน้ำหนักเพื่อที่จะแบบไปเจอเขาแล้วเราจะได้ดูดีซึ่งปรากฏว่าคนที่เราคุยด้วยคนนั้นน่ะเขาเป็นตัวปลอมคือแบบแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าพอเราลดแล้วมันก็เหมือนแบบว่าติดใจก็เลยลดต่อมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนมันก็จะมีโมเมนต์สวิงนะทุกคนตอนนั้นมันลดมาก็ค่อนข้างเยอะประมาณ70จาก99เหลือ70นะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้70นะทุกคน ตอนนี้น้ำหนักเราอยู่ประมาณแบบว่า77 78นะครับข้อที่20นะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกันทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เราเนี่ยเราเรียนไม่จบ4ปีนะทุกคนเราเรียนไม่จบ4ปีเพราะว่าเราเรียน4ปีครึ่งนั่นเองเราดรอปไปเทอมนึงซึ่งไม่เรียกว่าดรอปดีกว่าเหมือนเรียนไปแล้วแหละแต่ว่าไม่มีคะแนนก็เลยต้องไปเรียนอีกรอบนึงเหมือนเรียนซ้ำชั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าฉันเรียน4ปีครึ่งนะคะทุกคนอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร4ปีครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า
ผิดแปลหรือแบบว่าอุ้ยน่ากลัวอุ้ยไม่ดีเอ้ยเด็กเลวอะไรอย่างงี้นะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนแค่แบบว่าถ้าเราเรียนเทอมนั้นแล้วแบบคะแนนน้อยเราอาจจะได้เกรดดีอย่างงี้ก็ได้แล้วคือแม่งดึงทุกอย่างลงมาอะไรทีก็ได้นะทุกคนซึ่งการไปเรียนใหม่มันก็เหมือนเป็นการรีเกรดทำให้เกรดมันดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะทุกคนถ้าอยากเรียน4ปีแต่อยากรีเกรดได้ไหมก็ทำได้นะทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องมั่นใจด้วยว่าถ้าไปรีเกรดอะต้องได้เกรดที่ดีกว่าที่ตัวเองได้ในเทอมนั้นๆด้วยไม่ใช่ว่าจะรีเกรดแบบเฮ้ยได้ B ฉันอยากได้ A แต่พอไปทำไปเรียนอีกรอบนึงแล้วก็ยังได้ B เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นถ้าจะไปรีเกรดหรือจะไปเรียนซ้ำอะไรเงี้ยก็ต้องคิดให้ดีแล้วก็ต้องมั่นใจมากๆเลยนะคะทุกคนนอกจากว่ามันมีเรื่องผิดพลาดอะไรที่แบบว่าส่งงานไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยไปรีเกรดให้แบบว่าเกรดดีขึ้นก็ได้นะคะโอเคนี่ก็คือ Twenty Fact About Me ของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักเรากันมากขึ้นนะคะรู้จักโนเชียนกันมากขึ้นแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบเราเนี่ยชื่นชอบคอนเทนต์ของเราเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะ